สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงปลาที่มักจะเห็นกันได้บ่อยๆในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแม้แต่กระทั่งในตู้ทะเลตามบ้านเรือนของเพื่อนๆเองก็นิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้โดยเฉพาะในปลาวัยเด็กที่มันมีสีสันสวยสดสะดุดตาที่ผมกำลังพูดอยู่นี้มันก็ไม่ใช่ปลาอะไรอื่นไกลหรอกนะครับมันก็คือจกปลาทูทองนั่นเองปลาทูทองมีอีกชื่อหนึ่งว่าปลาตะคองเหลืองมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่านาธาโนดอนสเปซิโอซัสจัดอยู่ในวงปลาหางแข็งมีแหล่งกำเนิดในบริเวณเขตอินโดแปซิฟิกในประเทศไทยพบได้ทั้งสองฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันลักษณะภายนอกจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีสันระหว่างปลาวัยเด็กและปลาที่โตเต็มวัยในปลาวัยเด็กนั้นจะเป็นปลาที่มีลำตัวลักษณะแบนคอดหางเล็กหางจะมีลักษณะเป็นแฉกเว้าลึกลำตัวจะมีสีเหลืองสดมีความแวววาวของสีและจะมีแถบสีดำคาดเป็นแนวตั้งตลอดทั้งลำตัวตั้งแต่ช่วงหัวไปจนถึงช่วงหางประมาณ 7-11 แถบแต่พอเมื่อมันโตขึ้นสีเหลืองเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปและเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีเงินในธรรมชาติปลาวัยเด็กที่มีขนาดเล็กมากๆมักจะอาศัยอยู่กับแมงกระพุนโดยอาศัยหนวดพิษของแมงกระพุนเป็นที่หลบภัยและเอาไว้ป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าและเมื่อมันโตขึ้นมาจนมีขนาดลำตัวยาวกว่า5เซนติเมตรมันก็จะย้ายไปอยู่กับสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาฉลามปลาหมอทะเลหรือเต่าทะเลโดยมันจะว่ายน้ำนำหน้าหรือว่ายไปพร้อมๆกับปลาเหล่านั้นจนได้สมญาว่าเป็นปลานำทางเลยทีเดียวครับและเมื่อมันโตขึ้นอีกสักหน่อยมันก็จะแยกตัวออกมาจากปลาหรือสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เหล่านั้นและจะมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามแนวปะการังจนสุดท้ายเมื่อมันโตเต็มวัยมันก็จะออกสู่ทะเลเปิดและจะไม่กลับมาอาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการังอีกเลยครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีพื้นที่ว่ายน้ำมากๆเนื่องจากมันเป็นปลาที่มีนิสัยค่อนข้างแอคทีฟว่ายน้ำตลอดเวลาและเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะโตไวดังนั้นตู้ที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยในธรรมชาตินั้นมันจะสามารถโตจนมีลำตัวยาวถึง120เซนติเมตรเลยทีเดียวสำหรับเรื่องอาหารการกินในธรรมชาติก่อนที่พวกมันจะเริ่มรวมฝูงกันก็จะว่ายไปกับปลาใหญ่เพื่อรอกินเศษอาหารที่ปลาใหญ่หรือสัตว์ทะเลเหล่านั้นกินเหลือแต่เมื่อมันโตเต็มวัยมันก็จะกลายเป็นสัตว์นักล่าดังนั้นการเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อนๆอาจจะให้เนื้อสัตว์ทะเลสับหรืออาหารสดที่เพื่อนๆปรุงขึ้นมาเองหรือแม้แต่กระทั่งอาหารเม็ดมันก็สามารถยอมรับได้นะครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอเจ้าปลาชนิดนี้ในวัยเด็กจัดเป็นปลาที่รักสงบไม่ยุ่งวุ่นวายกับปลาอื่นแม้กระทั่งกับปลาในประเภทเดียวกันก็สามารถอยู่รวมกันได้เพราะจริงๆแล้วเจ้าปลาชนิดนี้ในธรรมชาติมันจะอยู่รวมฝูงกันนั่นเองครับส่วนเรื่องข้อควรระวังในการเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็คงเป็นเรื่องของในการเจริญเติบโตของมันนั้นมันเป็นปลาที่ค่อนข้างเจริญเติบโตได้ค่อนข้างไวมากและเมื่อมันโตขึ้นสีสันของมันจากสีเหลืองสดแวววาวก็จะค่อยๆจางลงและอาจจะไม่สวยสดเหมือนตอนเด็กโดยเมื่อมันเริ่มโตขึ้นมากๆจากปลาที่เคยรักสงบมันก็อาจจะเห็นเพื่อนร่วมตู้หรือปลาตัวเล็กๆอื่นๆเป็นอาหารของมันก็ได้ซึ่งสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับโปรไฟล์ปลาที่มีเพื่อนๆรีเควสเข้ามาอย่างปลาทูทองหวังว่าข้อมูลนี้คงจะถูกใจและเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์คลิปของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ